ายดีทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูมหาลัยลาวนะน่าใช่หรือเปล่าน่าจะชื่อมหาลัยจำปาสักเนาะตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าที่นี่มีมหาลัยด้วยตอนแรกคิดว่าน่าจะต้องไปเรียนเวียงจันทร์กันหรือเปล่าแต่ที่นี่มีมหาลัยด้วยก็เลยอยากรู้ว่ามหาลัยที่นี่จะเล็กใหญ่ขนาดไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงเนาะผมไม่เห็นป้ายข้างหน้าเขียนว่ามหาลัยนะไม่รู้เห็นผิดหรือเปล่า เดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนเนาะบรรยากาศโอ้คนเยอะนะร้านนี้บรรยากาศซอยเข้ามหาลัยที่ประเทศลาวเมืองจำปาสักมีปั๊มน้ำมันด้วยเฮ้ยใช่ด้วยจำปาสักยูนิเวอร์ซิตี้มหาลัยจำปาสักเข้าไปดูกันอ่านว่าอะไรว้าไม่รู้ว่าวันนี้เขามีเรียนไงหรือเปล่ามันเงียบๆจังเอื้อ Study Building อาคารเรียน Resident สำนักอะไรแล้วก็อ๋อมีหอพักด้วยเหรอ Dormitory ทุกคนมันอย่างเงียบเลยหรือว่าเขาปิดเทอมวันนี้เดือนสิงหานะมันเงียบจังอันนี้ไปไหนวะมันเงียบมากไปไม่ถูกแล้วตรงนี้เหมือนมีคาเฟ่นะคนเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยเข้าไปหาอะไรกินเฮ้ยนี่เขียนว่าอะไรอ๋อคณะเข้าไปคณะต่างๆเนาะเดี๋ยวเข้าไปลองดูในคาเฟ่มหาลัยว่าโอ้ลมแรงทุกคนพูดไปไม่น่าจะได้ยินอันนี้น่าจะอาคารประจำคณะอะไรต่างๆเนาะผมก็เข้าไปหมดอะเข้าได้แหละเขาไม่ว่าเราหรอกเรามาทัวร์โอ้ทุกคนมันเงียบเกินอะเงียบจนน่ากลัวมีเด็กนักเรียนกี่คนเนาะมีคนลาวที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยพอจะรู้ไหมว่านักศึกษาที่มหาลัยจำปาสักมีถึง500คนไหมเอาจริงๆอย่างว่าเนาะผมไม่รู้ว่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าไงถ้าเกิดวันหยุดก็อาจจะไม่มีคนนั่นแหละตรงนี้คือที่ไหนเราไม่รู้นะนักศึกษาในมหาลัยเขาเดินทางกันยังไงน่าจะต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ทุกคนหรือเปล่าใช่ไหมผมว่าน่าจะต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปแต่ละที่ต่างๆเนาะโอ้นี่ออกมาไหนวะเนี่ยเข้าไปก่อนผิดที่ออกมาเป็นป่าเลยโหวิวอย่างดีอ่ะทุกคนวิวเป็นภูเขาเลยอ่ะออกแนวเหมือนแบบมหาลัยที่ภาคเหนือของไทยอ่ะผมว่าฟิลคล้ายๆเลยเดี๋ยวผมลองไปดูตามอาคารต่างๆก่อนผมว่าน่าจะมาช่วงเขาปิดเทอมนะวันนี้เป็นวันนี้พุธหรือพฤหัสเนี่ยแหละแต่ผมว่าน่าจะปิดเทอมเนาะไม่มีคนเลยเสียดายถ้าเข้ามาเจอนักเรียนนักศึกษาหน่อยก็น่าจะดีเนาะมันจะได้ดูแบบคึกคักนิดนึงแต่ละอาคารเขาอยู่ไกลกันเหลือเกินเนาะไกลมากโอ้ไปทางไหนต่อเฮ้ยในมหาลัยมีม้าด้วยอ่ะดูดิโอ้
ม้อย่างสวยเลยอ่ะนี่คืออะไรหำเอ้ยไม่ใช่หอกขำอะไรสักอย่างหอพักแน่เลยเออว่ะผมว่าหอพักแน่เลยผมอ่านว่าอะไรมาเมื่อกี้เนี่ยทุกคนหมดแล้วอะเสียดายน่าจะปิดเทอมผมว่าหมดเนี่ยคลิปสั้นเลย จบเลยเสียดายนะน่าจะมาตรงกับวันที่มีเรียนนะเฮ้ยหรือว่ามหาลัยนี้ปิดทําการแล้วเออใครรู้บอกหน่อยนะผมไม่รู้ปิดเหรอไม่น่าปิดปะก็เหมือนหอพักยังมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะเออว่ะเออใครรู้เรื่องบอกหน่อยแล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจเลยมหาลัยก็มีสนามบอลด้วยนะเป็นแบ็คกราวด์แบบวิวภูเขาอะเออสนามบอลเนาะโอ้แล้วก็ควรออกอะแล้วก็ในมหาลัยมีลำธารด้วยนะมีลำธารอย่างนี้ให้นักศึกษาว่ายน้ำเล่นเผื่อแบบร้อนๆเนาะเฮ้ยดีว่ะตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ลึกอ่ะมันเล่นได้เฮ้ยตรงนี้ดีอ่ะแต่ใครจะมาเล่นเหรอไม่มีหรอกหรือเปล่าเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะมันน่าเล่นนะสำหรับผมอ่ะสำหรับคนไทยเนาะเห็นอย่างนี้ก็น่าเล่นแล้วดูดิมีลำธารอย่างนี้ด้วยอ่ะเออมหาลัยจำปาสักทุกคนไปแล้วมหาลัยมีแค่นี้เดี๋ยวผมถ่ายตอนออกให้ดูนิดนึงเนาะมหาลัยมีแค่นี้เหรอมีใครเรียนอยู่ที่มหาลัยนี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยได้นะเพราะว่าปิดเทอมหรือว่าวันหยุดหรือว่าวันอะไรกันเนาะหรือว่าเขาไม่ได้มีการเรียนการสอนแล้วอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้อะไรเลยเห็นเป็นมหาลัยผมก็เข้ามาแค่นั้นแหละแล้วก็เลยแบบเอออยากถ่ายให้ดูบรรยากาศเนาะว่าที่มหาลัยที่ลาวเป็นยังไงจริงๆอยากไปถ่ายที่เวียงจันทน์เนาะแต่ก็ยังไม่ได้ไปเนาะอยากเห็นมหาลัยเขาว่าเป็นยังไงโอเคออกมาแล้วนี่มหาลัยก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะพามาทัวร์มหาลัยจำปาสักของประเทศลาวใต้เนาะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มากันได้เนาะเออหรือใครมีอะไรอยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย